จริงๆเรื่องนี้รับบทเป็นพญาอนันตนาคราชก็คือเป็นพญานาคอยู่ในวังบาดาลแล้วบังเอิญว่าแม่เราป่วยเราก็คือเราพยายามจะหายาเนี่ยมารักษาซึ่งจริงๆแล้วยาเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยก็จะเป็นหมอยาจริงๆที่เราจะแทรกเอาไปให้คนดูเนี่ยได้รู้จริงๆว่าสมุนไพรของไทยเนี่ยมันมีคุณประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ดูเสร็จปุ๊บเอาไปทำที่บ้านได้เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นการเล่าผ่านเรื่องราวของวุ่นๆของในเรื่องวังบาดาลอะไรประมาณนี้ครับใช่ก็ต้องใช้คำราชศัพท์นู่นนี่นั่นโน้นอะไรประมาณนี้ครับก็จะก็เล่นกันไปแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มอย่างนี้ตลอดเวลาบทมันค่อนข้างไกลตัวไหมครับพี่บิ๊กหรือว่าโอ้โหไกลไกลมากเพราะว่าเป็นพญานาคอันนี้คือแบบไกลเลยฮะแล้วก็แบบเป็นกษัตริย์ด้วยอะไรเงี้ยมีเมียเยอะอะไรประมาณนี้ครับในชีวิตจริงมีแบบในเรื่องไม่มีเมียความศรัทธาไม่ได้ศรัทธาในเรื่องของพญานาคแบบไหนอ๋อจริงพญานาคกับพระพุทธศาสนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกันมานานอะไรเงี้ยคือตามตำนานไว้ก็คือมีเล่าถึงเกี่ยวกับเรื่องพญานาคเยอะอยู่แล้วก็เหมือนเป็นเทวดาองค์หนึ่งที่คอยรักษาพระพุทธเจ้าอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้าถามผมก็มีความเริ่มใส่ศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องพญานาคก็จริงๆเป็นเหมือนเรานับถือท่านในฐานะแบบองค์เทพเทวดาอะไรเงี้ยที่ทนุบำรุงพุทธศาสนาแต่ว่าที่สุดในใจก็ต้องเป็นพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้ครับอย่างงานละครตอนนี้คือเริ่มกลับมาถ่ายทำได้ไหมคะโอ้ยเอาจริงๆเลยนะจากแผนปีที่แล้วอ่ะที่คุยกันไว้กับทีมปีนี้จริงๆต้องกลับมาถ่ายทั้งหมด3เรื่องและเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่4แต่ว่า3เรื่องอ่ะหายไปเลยไม่รู้ว่าหายไปเพราะว่าโควิดหรือหายเพราะเขาไม่เอาเราแล้วก็ไม่รู้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้โผล่มาก่อนก็เลยได้มาถ่ายเรื่องนี้ประมาณนั้นก็เลยอยู่ว่างประมาณ6เดือนซึ่งแบบประวัติศาสตร์การทำงานตั้งแต่ทำงานมาไม่เคยหยุดนานขนาดนี้อย่างตอนนี้การรับงานก็คือมันอิสระมากยิ่งขึ้นใช่ไหมพี่บิ๊กหรือยังไงครับจริงๆปกติผมสามารถรับงานได้ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ทั่วไปอยู่แล้วขึ้นอยู่กับเราเพราะว่าเรามีอิสระเต็มที่ในการรับงานครับใช่แต่เราก็ยังมีเซ็นสัญญายังมีสังกัดใช่เราก็มีสัญญาสังกัดปกติแต่ว่าอย่างเคสของผมเป็นเคสที่สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกอย่างแบบที่เราต้องการครับใช่มันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่แบบเราสามารถทำอะไรก็ได้ใช่คือไม่คิดที่จะแบบว่าไม่มีต้นสังกัดเลยไหมคะจริงๆเราไม่ได้คิดมาก่อนเลยอะเรื่องนี้คือกลายเป็นว่าไม่ได้โฟกัสแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้คิดเลยเกี่ยวกับเรื่องการทำงานอะนะครับเพราะว่าคือการมีสังกัดหรือไม่มีสังกัดเนี่ยคือพอยต์ของเราคือเราทำงานแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามีความสุขเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องเล็กสำหรับผมนะใช่ครับระยะสัญญาณตอนนี้เหลือกี่ปีคะยาวยาวไม่ได้แบบว่าคือมันเซ็นต่อไปจนมันคือตอนนี้มันคือเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยอ่ะแต่ว่าเท่าที่รู้คือสัญญาเราไหลเรื่อยๆอะไรประมาณนี้ครับพี่บิ๊กรู้สึกโชคดีไหมกับการที่แบบว่าการมีสัญญาของเราแบบแต่เราได้โอกาสในการทำงานหลากหลายอย่างเงี้ยใช่เป็นโชคดีของเราแต่จริงๆมันก็มีจังหวะของมันในเรื่องของคือทุกอย่างมีข้อดีข้อไม่ดีมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่านักแสดงแต่ละคนมันขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเนี่ยมันเหมาะกับที่ตรงไหนมากกว่าอะไรประมาณนี้นึกออกปะคือบางคนที่อาจจะย้ายออกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอ่ะอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคนนี้ไม่ดีหรือคนนั้นไม่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันแมชกันหรือเปล่าใช่ในการทำงานจริงๆผมว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดอ่ะคือบางเรื่องที่เราคือบางทีมันก็คุมยากเหมือนกันนะคือมาตรการความปลอดภัยทุกคนก็ทำได้ดีสุดเต็มที่เท่าที่จะทำได้แต่ว่ามันก็ยังเกิดปัญหาอยู่อะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรที่ต้องแก้ปัญหากันต่อไปที่แบบค่อยๆผ่อนปรนหรือว่าค่อยๆที่จะเหมือนแก้ปัญหาหน้างานอะไรเงี้ยครับเพราะทุกคนก็เต็มที่ถ้าหยุดไปเลยมันก็ไม่ได้อ่ะแต่ถ้าทำไปเลยมันโดยที่ไม่ป้องกันมันก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจุดที่ต้องหาคือตรงกลางว่าจะทำยังไงให้มันโอเคอะไรเงี้ยครับใช่เราก็ต้องอยู่นะพื้นที่โล่งแจ้งเว้นห่างจากระยะจากคนอื่นอะไรเงี้ยใส่แมสล้างมืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องทำตามปกติอะไรเงี้ยเข้าฉากนะคะเพราะแบบเป็นกับพอเข้าฉากละครอะไรต่างๆหลังจากนี้ถ้าเกิดมันจะต้องถ่ายทำมันก็ไม่สามารถที่จะใส่แมสได้แต่มันก็ต้องมีความใกล้ชิดกับนักแสดงท่านอื่นๆใช่แต่จริงๆส่วนนึงผมว่าเรื่องวัคซีนเป็นเรื่องสำคัญนะว่าแต่ละคนฉีดมาหรือยังอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นก็อาจจะไม่เป็นหนักอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ช่วยได้เพราะตอนนี้วัคซีนมันก็มีหลายคนที่ได้ฉีดไปเยอะแล้วผมว่ามันก็
ตอนนี้มันก็คือเหมือนมาซัพพอร์ตด้วยเรื่องวัคซีนมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันโอเคขึ้นประมาณนี้รายได้หลักตอนนี้ก็คือแบบยังไงมันถดถอยไหมพี่บิ๊กหรือว่ายังเหมือนเดิมเอาจริงนะผมจะบอกให้ตั้งแต่โควิดรอบแรกมามันก็ซาเดิมปกติเราทำงานโอ้โหแน่นแบบแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตั้งแต่เริ่มมาโควิดรอบแรกก็เหลือถ่ายละครอยู่ประมาณ 2-3 เรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติปีนึงผมจะถ่ายอยู่ประมาณ 5-6 เรื่องใช่แต่ก็คือ2-3 เรื่องก็ถือว่าโอเคเรารายได้เรายังโอเคแต่ว่าเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงตอนนี้คือผมหยุดอยู่เฉยมาตลอดเลยอะไรแบบเนี้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรนั่งไลฟ์จนเบื่อแล้วอะ คือทุกคนไลฟ์คุยกับแฟนๆคือใช่ก็คือทุกคนอาจจะเห็นผมไลฟ์นะผมไลฟ์ตั้งเริ่มไลฟ์จริงๆอะตั้งแต่โควิดรอบแรกอะไลฟ์มาจนถึงตอนนี้เพราะอะไรรู้ป่ะคือมันว่างไม่รู้จะทำอะไรอะแล้วแบบก็คุยกับคนแฟนๆคุยไปเรื่อยสัพเพเหระไปเรื่อยเปื่อยจนแบบคือตอนนี้มันว่างจนไม่รู้จะทำอะไรเพราะปกติเราทำงานเยอะมากอะอย่างตอนนี้แบบละครปิดหมดแล้วอะแล้วปีนี้มีเรื่องเดียวคืออันเนี้ยแล้วลองนึกถึงสภาพว่าผมแบบฟุ้งซ่านอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยต้องคอยหาอะไรมาคุยกับแฟนคลับเยอะมากขึ้นเลยไหมคะเลยช่องทางเดียวที่เราจะทำได้ใช่ช่องทางเดียวที่จะทำได้คือตอนนี้แบบนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้ฟังอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบนั่งคุยเรื่องโปรเจกต์อะไรไปเรื่อยเปื่อยกลายเป็นว่าตอนนี้แบบคนน่าจะอันฟอลโล่หมดแล้วเพราะเบื่อจริงอ๋อน้ำปลาหวานเป็นแม่ทำเพราะแม่ก็ว่างเหมือนกันเลยแบบเนี้ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยตอนแรกก็ทำกินเองแหละแล้วก็แบบเฮ้ยใครจะซื้อน้ำปลาหวานบ้างอ่ะว่างมากเลยอ่ะเบื่อก็เลยแบบขายแล้วกันก็เลยขายเป็นรอบๆไปก็สั่งได้ตลอดนะฮะน้ำปลาหวานแม่ผมเนี่ยก็ขายดีนะก็ทำตลอดก็ใครอยากจะสั่งก็อินบ็อกซ์ไอจีมาแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวทำไปเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะทำอะไรดูเป็นธุรกิจอีกอันนึงของเราเป็นจริงจังเลยนะผมคือมันอยู่ที่กระแสตอบรับมากกว่าถ้าสมมติคนสั่งมาเรื่อยมันก็จะเป็นจริงจังได้แต่ว่าถ้าสมมติแบบมันมาแค่มาแป๊บๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแต่อย่างให้รู้ว่ายังทำตลอดถ้ามันโอเคก็จะทำต่อไปอันนี้คือเราช่วยขายแต่รายได้เข้าให้คุณแม่เต็มๆรายได้เราเก็บไว้ทั้งหมดไม่แบ่งไม่แบ่งจริงๆรายได้ก็คือจริงๆบอกเลขบัญชีผมนะฮะแล้วก็โอนเข้ามาตอนนี้ยังไม่ได้ให้แม่เลยแม่ทวงบ้างทวงบ้านแต่ก็ยังไม่ได้ให้เลยอ่ะแต่นี่ก็คือความจริงอ่ะนะว่ายังไม่ได้ให้จริงเราให้รวบเดียวแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ